ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับผมก็มาพอดีเลยนะครับผมสำหรับเครื่องปรับอากาศแอร์นะครับ ไม่ใช่นะครับผมจริงๆคือวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของเกม AIR นะครับหรือเกม Air นะครับผมไม่ใช่เครื่องปรับอากาศแต่อย่างใดนะครับแต่ก็เรียกว่ามาพอดีเลยนะฮะกับอากาศร้อนๆแบบนี้นะฮะเล่นก็ยังร้อนเลยครับขอพูดถึงเข้าเหตุผลที่ประเด็นสำคัญนิดนึงนะผมว่าเกม Air เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่านี่เว้ยคือมันไม่มีเกม MMORPG ที่ใหญ่ๆเข้ามาในไทยสักพักแล้วนะครับสำหรับเกมของพี่ฟี่นะครับเลยเป็นเกมที่น่าจับตามองมากๆเลยนะครับสำหรับเกม AIR ในตอนนี้นะครับดังนั้นนับเชื่อว่าน่าจะมีผู้เล่นนะครับหรือคนที่มาเล่นใหม่เยอะนะครับเราก็เลยจะมาทำคลิปแนะนำในเรื่องของสิ่งที่ควรจะรู้กันก็แบ่งออกเป็น9เรื่องนะครับเราสรุปมาให้แล้วนะครับว่าจะมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่านะครับก็แน่นอนนะครับวันนี้ก็อยู่กับกบแล้วก็รามนะครับก็เสียงที่แฟกอยู่ตะกี้นะครับผมพอดีแกเงียบๆนิดนึงตรงนี้ต้นคลิปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับมาพูดถึงภาพรวมของเกมนิดนึงนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับทั้ง9ข้อคือเกมนี้เนี่ยนะครับผม AR หรืออะไรนะชื่อเต็มๆ Ascendant Infinite Realm นะครับเป็นเกมที่ทำโดยค่าย Bluho นะครับซึ่งเป็นค่ายที่ทำเกม PUBG ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับแล้วอีกเกมนึงก็คือ Terra นะครับโดยระบบของเกมเนี้ยผมคิดว่าจะยกจาก Terra มาเยอะนะก็เยอะเรียกว่าเยอะเลยอะครับ โดยมี Terra เป็นเบสแล้วก็เอามาต่อยอดนะครับครับแล้วทีเนี้ยส่วนสเปคคร่าวๆนะสามารถดูได้ตามภาพเลยก็เรียกว่าต้องใช้สเปคคอมระดับหนึ่งเหมือนกันใช่ครับแล้วก็ส่วนธีมของเกมเนี่ยจะเป็นแบบธีมพังใช่นะครับก็คือเหมือนกับเอาเทคโนโลยีมาผสมกับเรื่องของอะไรนะยุคเครื่องจักรนะครับใช่นะครับเขาบอกว่าแฟนตาซีผสมกับยุคเครื่องจักรไอ้น้ำนะครับตรงนี้โอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับเราได้แบ่งออกเป็น9หัวข้อมีอะไรบ้างไปชมกันเลยมาถึงในเรื่องของการเก็บเลเวลนะครับผมเกมนี้เนี่ยเก็บเลเวลยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวจะให้คุณรามเป็นคนอธิบายแล้วกันนะครับผมคือจริงๆตั้งแต่เลเวลประมาณไม่ประมาณอ่ะ1-31อ่ะครับตัวเกมจะเน้นไปที่ทำเควสซะมากนะครับเราจะตามเควสไปเลยรัวๆจนถึงประมาณ31พอ31เนี่ยพอเหมือนแบบว่าเราแบบมาที่เมืองประจำของแต่ละฝ่ายเรียบร้อยแล้วนะมันจะมีเควสที่เราเรียกว่าภาษาอังกฤษมันเรียกว่าไพโอเนียร์แต่ว่าถ้าเควสตามภาษาบ้านๆแบบเราคือเควสเปิดเขตนะครับซึ่งเควสเปิดเขตเนี่ยถ้าเอาให้เทียบจริงๆระหว่างการตีมอน1ตัวต่อ EP ที่ได้รับมันได้น้อยกว่าตัวของเควสนะครับก็เลยอยากจะเชียร์ว่าทำเควสไปเรื่อยๆเลยจะเรียกว่าเป็นเส้นตรงเลยนะครับก็เกือบใช่ไหมครับเกือบครับคือบางทีมันอาจจะมีแบบคือเกมนี้เปิดลงโทษมันโหดนะครับเวลาตายเนี่ย EP มันหล่นเยอะแล้วการที่เก็บมอนเวลครับมันเควสหนึ่งมันจะได้ประมาณสมมติช่วงประมาณเลเวลประมาณ30กว่า EP มันจะได้ประมาณ 4,000 หรือ 5,000 ต่อเควส EP ของมอนก็จะประมาณ 1,000 อะไรประมาณนั้นมันจะถูกๆกันหน่อยนะครับเรียกว่าเควสก็ยังเป็นอะไรที่ดีแต่ว่าช่วงหลัง30ขึ้นไปนี่คือไปตีมอนมากขึ้นใช่เพราะว่าเราจะต้องหาของด้วยอยู่ดีนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเรื่องของการเก็บเลเวลนะครับผมง่ายๆก็คือ1-30นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเควสแล้ว31ขึ้นไปก็จะเป็นก็เน้นเควสอยู่แต่ว่าก็จะมีการตีมอนมากขึ้นนะครับแล้วก็จากที่ทีมงานเคยบอกมานะครับถ้าคนที่เล่นเป็นแล้วนะครับ1-30เนี่ยจะไวมากเอาง่ายๆผมไม่เคยเล่นนะแต่เน้นสคริปต์ลงเดียว1-30ผมใช้2ชั่วโมงไม่ถึงด้วยจริงดิโอ้นะครับแล้วก็ผมเคยเห็นทีมงานบอกว่าหลัง30ขึ้นไปประมาณเรื่องละ4ชั่วโมงหนึ่งจริงครับในประมาณของจริงเลยโอเคก็ต่อมานะครับผมเป็นเรื่องของแผนที่นะครับเรื่องของแผนที่ในเกมเนี่ยนะครับมันจะแบ่งแผนที่เป็นหลายเลเยอร์นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเดินทางไปได้ในทั้งเลเยอร์ทั้งหมดเลยนะครับคืองี้ครับมันจะมีเกาะลอยฟ้าอยู่นะแล้วทีนี้ไอ้เกาะมันลอยอยู่เหลื่อมไม่เหมือนกันบางเกาะอยู่สูงมากบางเกาะอยู่กลางๆบางเกาะอยู่แบบสูงแต่ว่าให้สูงน้อยหน่อยนะครับอะไรงี้นะครับดังนั้นเนี่ยคือการเดินทางอะไรก็ตามนะครับคือเราสามารถใช้สัตว์ขี่หรือพาหนะเนี่ยบินไปภายในเกาะต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถวาร์ปได้นะครับครับก็ถือว่าดีมากนอกจากนี้ตัวระบบของแผนที่เนี่ยทำออกมาดูดีมากเพราะว่าเขามีแบ่งไอคอนมีเปิดนู่นเปิดนี่ให้แสดงให้เราเห็นว่าแบบเออเควสดูตรงนี้นะดันเจี้ยนอยู่ตรงนี้นะซึ่งมันง่ายต่อการดูมากครับครับแล้วก็เกมนี้มีเดินออโต้นะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ก็โง่อะเรียกว่าโง่เลยนะครับแล้วก็การเดินทางภายในเกมเนี่ยคือต้องบอกไว้ก่อนนะขอพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับคือเราจะสามารถที่จะใช้เป็นสัตว์ขี่ในการบินได้แล้วก็มีเป็นยานบินนะครับในบางโอกาสนะครับแล้วก็เดินพื้นปกตินะครับหลักๆแล้วเดินทางด้วย3แบบนี้เนาะใช่ครับนะครับก็คือเวลาที่เราเดินเนี่ยก็อาจจะเวลาที่ล่วงมีเครื่องร่อนนะครับเวลาที่เราอยากไปเกาะอื่นก็จะใช้เรียกสัตว์ขึ้นมานะครับแล้วก็บางทีมันก็จะมีแบบอีเวนต์หรือเควสอะไรเงี้ยที่เราต้องขับเรือบินใช่นะครับประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวไปอาจจะมีเจาะลึกในอนาคตนะครับอันนี้แค่คร่าวๆนะครับผมต่อมานะครับ
ครับผมเรื่องของการต่อสู้นะครับเรื่องของการต่อสู้เนี่ยคือเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญของเกม MMORPG เรื่องกันเนาะโอเคเรื่องของการต่อสู้เนี่ยคิดว่ายังไงบ้างครับคุณลับคือเอาจริงๆถ้าดูตามเกมเพลย์แล้วไม่ได้ลองเล่นเองนะครับทุกคนจะคิดว่ามันเป็น Hack and Slash หรือไม่ก็เป็น Action MMO ครับนะครับแต่เอาจริงๆคือมันเป็น MMORPG ที่เป็นคล้ายๆระบบเก่าๆก็คือล็อกเป้าสกิลครับคือถ้าหากว่าใครที่เล่นเกมใหม่ๆในปัจจุบันเนี่ยจะติดภาพกับ Back Desert หรือว่า Benzo นะฮะคือมันเป็นเกมแอคชั่นจ๋าเลยในคาบของเกม RPG นึกออกใช่ปะเรียกว่าเป็นเกมแอคชั่น MMORPG แต่ว่าเกมเนี้ยมันจะมีความเป็น MMORPG ก็คือเหมือนกับเราเลือกเป้านะครับแล้วก็ไปต่อสู้เลือกเป้าแล้วก็สกิลนะครับแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้น่าเบื่อนะคือมันจะมีคอมโบสกิลสมมติอ่ะผมเล่นกันสลิงเกอร์ใช่ปะบวกสกิล1อ่ะแล้วก็มีสกิลคอมโบต่อเชนไปเรื่อยๆอ่ะครับผมใช่อารมณ์มันจะคล้ายๆเฮล่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่สายอาชีพด้วยว่ามีมากมีน้อยนะครับแต่เท่าที่ผมลองเล่นดูคือกันสลิงเกอร์มีเยอะมากนะครับแต่ว่าผมก็ยังลองไม่หมดนะเอาไว้เป็นเดี๋ยวมาจอดเรื่องอีกทีนึงนะครับประมาณนี้นะครับเรื่องของการต่อสู้อ่ะและทีนี้นะครับนอกจากการต่อสู้แบบปกติแล้วนะครับผมยังมีในเรื่องของการต่อสู้บนยานนะครับแล้วก็คือมันจะมีฉากที่เราต้องขี่เรือรบอะครับไปสู้ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วยังมีในเรื่องของสแตนอ๋อสแตนนะครับก็คือสแตนเนี่ยมันทุกอาชีพจะมีสแตนให้เลือกเป็น2สแตนนะครับครับทีนี้สลับเปลี่ยนไปมาได้ตลอดเวลาซึ่งถือว่ามันเป็นจุดชูในเรื่องของระบบการต่อสู้ของเกมนี้นะครับซ้ำซากหรือว่าเปลี่ยนตามบรรยากาศอย่างเช่นอาชีพที่ทุกคนต้องมีในตี้ก็อย่างมิติกใช่ไหมก็จะมีการฮิลนะครับแล้วก็ทำดาเมจก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนสแตนเลือกได้นะครับก็การฮิลนี่ก็จะคล้ายเมอร์ซี่เลยเนาะใช่ใช่เป็นลำแสงหรืออย่างการสลิงเกอร์ก็จะเป็นมีทั้งแบบปืนพกแล้วก็ปืนยาวแล้วส่วนของอาชีพวอร์ลอร์ดใช่ป่ะครับเป็นค้อนกับอะไรนะเป็นค้อนกับอะไรสักขวานหรืออะไรไม่รู้เหมือนโล่อะครับเรียกว่าเป็นสแตนโจมตีกับป้องกันแล้วกันใช่ครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของระบบการต่อสู้มาถึงหัวข้อที่4นะครับผมเรื่องของระบบบ้านนะครับหรือภาษาอังกฤษว่า estate นะครับระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่ดีมากๆเลยนะครับผมก็คือตัวระบบบ้านเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตของก็ได้นะครับสร้างของก็ได้นะครับคือดันเจี้ยนหลังๆอ่ะบางดันมันยากแล้วเราไม่สามารถที่จะลงดันไปดรอปของได้แล้วก็สร้างที่บ้านเราเองได้เลยนะครับนะครับแล้วก็ยังสร้างพวกออโตมาตอนอะไรพวกนี้ที่บ้านได้ด้วยนะพวกอะไรยานยนต์เนี่ยคอยสู้นะครับสร้างได้นะครับคือบ้านเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2แบบนะก็คือบ้านเขาเรียกว่าบ้านธรรมดากับบ้านพรีเมียมนะครับบ้านพรีเมียมคือสามารถซื้อได้ในฉากแผนที่ปกติเลยนะครับสามารถให้เพื่อนเข้ามาหาหรือมาใช้ของเราได้ส่วนบ้านส่วนตัวเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าคนเราคนเดียวเราคนเดียวนะฮะไม่แล้วทีเนี้ยพวกการผลิตมันแยกกันนะใช่ครับนะฮะแล้วก็ที่ห้ามลืมเลยก็คือเรื่องของเควสที่บ้านเควสที่บ้านอันนี้สำคัญมากอารมณ์เดียวกับฟาร์มวิวเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับระบบบ้านก็เดี๋ยวเราจะทำคลิปเจาะลึกให้ดูอีกทีนึงนะครับต่อไปนะครับผมเป็นในเรื่องของระบบดันเจี้ยนแน่นอนนะเกม MMORPG เกมใดไม่มีการลงดันเจี้ยนเกมนั้นก็คงไม่ใช่เกม MMORPG ใช่นะฮะอ่ะระบบการลงดันเจี้ยนเป็นยังไงบ้างระบบการลงดันเจี้ยนก็กึ่งเอาของเทล่ามานะเรียกเป็นเรื่องของระบบแมทชิ่งแบบระบบจับคู่ปาร์ตี้นะครับแต่ว่าเราก็สามารถเดินไปที่หน้าดันเจี้ยนเพื่อไม่ใช้ระบบแมทชิ่งแบบคือตัวระบบอะครับเขาจะล็อกไว้เลยว่าในทีมมันจะต้องมี1ฮีลเลอร์2ดาเมจ1แทงค์อะไรอย่างเงี้ยหรอถ้าคนไม่ครบคือเขาก็จะไม่แมทชิ่งให้ครับก็เรียกว่าเป็นระบบที่ผมว่าโอเคนะในเรื่องของการแล้ววิธีการกดเข้าดันเจี้ยนคือง่ายมากกด M เปิดแผนที่เลือกไปที่แถบดันเจี้ยนแล้วคลิกแล้วไปได้เลยทีเนี้ยมันก็จะมีปัญหานิดนึงก็คือคนจะไปกองดันเจี้ยนระหว่างกันนะครับถ้าในหน้าในช่วงแบบปลายท้ายนะใช่แต่ก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้เราได้พอสมควรแล้วในช่วงเบต้าเทสเนี่ยดันเจี้ยนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบโซโลแล้วก็มีแบบ3คนกับอีก5คนประมาณ 1-2 ดันเจี้ยนทีนี้เดี๋ยวถ้าหากว่าดันไหนยากๆเดี๋ยวเราอาจจะมาเจาะให้ดูกันอีกนะครับแล้วทีเนี้ยไหนๆก็พูดถึงดันเจี้ยนละพูดถึงปาร์ตี้นิดนึงนะครับผมเราสามารถจับปาร์ตี้กับเพื่อนตีมอนตามฉากได้ไหมทำได้ครับไม่มีปัญหานะแล้วของเพจก็แชร์ด้วยนะครับในส่วนของ EVP นี่ไม่เห็นความต่างความเร็วหรือแบบโบนัส EVP อะไรที่ให้เร็วเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงความเร็วในการเคลียร์ครับคือเกมนี้แค่แตะมอนอะแล้วถ้ามันตายไงคุณก็ได้ของสำหรับพวกแบบส่วนอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับคือสมมติคุณเล่นวอลล์อย่างเงี้ยคุณก็จะดับแต่ของวอลล์คุณจะไม่มีทางดับของกันสลิงเกอร์ได้เลยนั่นหมายความว่าดวงคุณล้วนๆนะถ้ามันไม่ดับก็คือไม่ดับมาหัวข้อต่อไปนะครับผมเรื่องของอุปกรณ์นะครับแน่นอนเนอะคือเกมนี้มันก็จะแบ่งอุปกรณ์เป็นระดับปะเป็นระดับครับเป็นระดับคืออุปกรณ์นี่ก็มีวิธีการได้หลายแบบนะครับก็คืออย่างว่านะคือเกม RPG อ่ะเวลาเราใส่ของอะไรเงี้ยมันก็มีผลในการเล่นนะเนาะนะครับระบบมันอิงค่อนข้างเทล่ามันเยอะอย่างเกมนี้มีคำว่าไอเทมเลเวลในบางแผนที่ครับนอกจากจะกำหนดที่เลเวลตัวละครแล้วยังมีไอเทมเลเวลที่แนะนำในการก็
ถือว่าเป็นอีกตัววัดหนึ่งที่ทำให้รู้ว่าตัวละครเรามีความสมดุลกับแผนที่ได้มากแค่ไหนหรือเราควรไปปรับเพิ่มอะไรในส่วนอุปกรณ์เนี่ยหาได้จากไหนบ้างอุปกรณ์เนี่ยนะครับเราสามารถหาได้จากการคราฟเอาในบ้านนะครับหรือว่าการได้มาจากดันเจียนนะครับถ้าหากว่าคิดลงดันไม่ไหวก็สร้างในบ้านก็ได้อย่างที่เคยบอกไว้หนูข้อก่อนๆนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือไอ้เกมนี้ครับมันไม่มีทางตกของข้ามอาชีพนะครับดังนั้นคือถ้ามันไม่ตกก็คือดวงคุณไม่มีเองนะครับก็อาจจะใช้วิธีว่าเล่น2ตัว3ตัวเป็นอาชีพเดียวกันก็ได้ถ้าคุณขยันถ้าคุณขยันนะครับแต่ผมว่าไม่ต้องเลยเหนื่อยจริงแล้วก็มาในเรื่องของการตีบวกด้วยอันนี้ค่อนข้างดีนะครับคือการตีบวกเนี่ยจะมีจุดเซฟอยู่ตั้งถึงบวก4นะครับถ้าไม่มีการแก้นะถ้าไม่มีการแก้และทีนี้มันย้ายบวกได้สูงสุดที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนที่ผมเทสคือบวก5มันยังฟรีอยู่ผมไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันมีของแคชในการย้ายบวกด้วยถ้าอย่างนี้คือสมมติผมเปลี่ยนของคือย้ายได้เลยย้ายได้เสียตังค์แค่นั้นใช่ไหมครับโอเคก็ดีนะนะครับคือตอนแรกผมทั้งตัวผมไม่บวกผมไปบวกอาวุธกับกางเกงโง่ๆบวก5ตอนแรกไอเทมเลเวลผม170เด้งมา200เกือบ210อ่ะเยอะมากนะโอเคครับมาเราไปดูหัวข้อต่อไปกันอ่ะมาถึงในเรื่องของหัวข้อที่7นะครับ artifact artifact คืออะไรก็ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคือมันคือประดับนั่นแหละครับคือเกมนี้เราไม่มีของสวมใส่ประเภทประดับนะ artifact ทำอะไรได้ artifact ก็คือเมื่อเราใส่มาแล้วอ่ะเราจะทำการเพิ่มความสามารถหรือปรับแต่งความสามารถของสกิลที่เรามีซึ่งมันด้วยเกมนี้มันมี2 stat นั่นหมายความว่าเราจะต้องใส่ artifact ทั้งหมด2ชุดนะครับมันจะแยกกันและนอกจากนั้น artifact ยังสามารถอัปเกรดได้ยิ่งเกรดยิ่งสูงความสามารถของสกิลที่เปลี่ยนไปก็จะยิ่งแรงมากขึ้นนะครับทีนี้อาร์ติแฟกต์เนี่ยหายังไงดรอปตามมอนส่วนใหญ่เท่าที่เคยเจอและเล่นมา 2-3 วันมาเนี้ยไม่เคยดรอปมากกว่าสีเขียวก็คือสีเขียวเป็นขั้นต่ำสุดแล้วเราก็ต้องเอาไปอัปเกรดขึ้นไปเป็นสีฟ้าสีม่วงอะไรนี้ต่อเอาเองนะครับก็เรียกว่าดรอปยากระดับหนึ่งยากระดับหนึ่งแล้วกว่าจะหาสกิลที่ใช่ยากอีกโคตรระดับหนึ่งประเด็นคือมันซื้อขายได้ไหมไม่ได้นะครับก็ลองดูนะฮะกันหน้ามืดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอาร์ติแฟกต์เดี๋ยวน่าจะมีการจดลึกอีกเช่นกันนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบที่ค่อนข้างจะลึกนิดหนึ่งนะครับอ่ะต่อมานะครับเรามาดูกันที่หัวข้อที่8นะครับเป็นในเรื่องของแอร์ชิปออโตมาตอนแล้วก็พาวเวอร์สูตรนะครับอันนี้เป็นระบบที่ค่อนข้างแปลกใหม่แล้วก็ลึกพอสมควรนะครับใช่คือมันเป็นระบบของพวกเลเวลแบบเกือบๆตันๆกันแล้วครับอย่าง Airship ก็จะมาตอนเลเวลประมาณ36ออโตแมตตอนก็34 Power Suit นี่41เลยนะนะครับก็เลเวลอาจจะมีการบวกลบผิดนิดหน่อยนะครับผมก็คร่าวๆนะฮะนะครับ Airship คืออะไร Airship คือเรือบินครับเรือบินใช้โดนไหนใช้บนฟ้านะครับนอกจากเราจะมีสัตว์ขี่แล้วอาชีพยังเป็นอีกประเภทนึงที่เราสามารถเอามาขี่ได้นะครับคือเราเป็นยานจริงๆไม่ใช่สัตว์ขี่โง่ๆแล้วแบบเอาไปนั่งกดสกิลคืออาชีพเนี่ยเราสามารถติดป้อมปืนไปเพื่อยิงได้เลยแล้วคือเราสามารถที่จะให้เพื่อนมาขี่แล้วช่วยเราคุมป้อมปืนได้ด้วยนะใช่ครับแล้วแต่ละเรือก็จะมีความสามารถต่างกันบรรทุกของจำนวนได้ไม่เหมือนกันอีกนะครับครับก็คือเรียกว่าเป็นระบบที่แบบเคยทำให้การเล่นเกมนี้แปลกใหม่นะครับแล้วก็มีการวอร์นะครับที่ต้องใช้แอร์ชิปไปถล่มกันด้วยนะใช่แล้วแต่ว่าผมคิดว่ายังไม่มานะครับแต่ว่าตอนที่เราเคยไปเทสที่ทางเพคเขามีการให้เปิดเทสอยู่ครับนะครับต่อมาออโตมาตอนครับผมออโตมาตอนนี่เป็นตัวคล้ายๆเหมือนแบบเรียกว่าสัตว์เลี้ยงประเภทที่มันสู้ได้ปกติเรามีสัตว์เลี้ยงที่แบบเก็บของอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้คือสัตว์เลี้ยงช่วยสู้นะครับออโตมาตอนมี2แบบแบบบินได้กับแบบบนพื้นมันคือหุ่นยนต์ที่แบบว่าเราจะต้องเอามาประกอบทีละส่วนแล้วก็ติดตั้งพวกแบบอุปกรณ์ลงไปข้างในว่าแบบเพิ่มความสามารถของออโตมาตอนออโตมาตอนสร้างได้ในบ้านของเราอย่างเดียวนะครับพูดถึงเรื่องสร้างแอร์ชิปนี่ก็สร้างได้ในบ้านสร้างไม่ได้ครับมันจะต้องเป็น NPCAirship Manager ตาหากนะฮะตาหากเลยเผื่อใครสงสัยนะครับนะครับแล้วมาที่ Power Suit Power Suit เป็นชุดเกราะหุ่นยนต์ Iron Man นั่นแหละประมาณนั้นก็จะโหดๆหน่อยนะครับก็มันจะมีดันเจี้ยนที่บางดันเจี้ยนที่แบบเขาให้เราใช้ไอ้สูตรเนี้ยโดยทั่วไปแล้ว Power Suit เราคงไม่ขอเจาะลึกมากนะครับเพราะมันค่ายมันค่อนข้างลึกคือมันมีหลายแบบมันมี2แบบมันมีแทงก์กับมียิงแล้วก็มีอะไรไม่รู้หรือ3แบบใช่คือมันมีคุณว่า3แบบนะครับแต่ว่าเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจาะเชิงลึกให้ขอเราเล่นไปท้ายๆก่อนดีกว่าเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ค่ะหลังแล้วหลังสุดเลยนะครับแต่ให้พูดคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมซึ่งมีหุ่นบางแบบมองว่าเฮ้ยมึงเท่มากแล้วก็ power suit นี้สร้างได้เหมือนกับ airship NPC ตัวเดียวกันเลยสร้างที่เดียวต่อแม่นะครับผมเรื่องสุดท้ายนะครับนี่9 cash item คืออย่างว่านะครับด้วยความที่ว่าเขาเป็นเกมฟรีนะครับงั้นการหารายได้ของเขาก็ต้องเป็นการขาย item ซึ่งมันจะมีหลักๆที่เราแนะนำนะครับที่ต้องพูดถึงอยู่3อย่างบอกก่อนนะว่า beta test นี่เขายังไม่เปิดเติมเงินครับนะครับสำหรับคนที่จะได้เพชรได้มาก็คือผ่านจากตัวของ AirPass อย่างเดียวแต่เดี๋ยวว่ากันก็ที่เราแนะนำ
ในการที่จะเอาเงินมาซื้อคือ Star Blessing Star Blessing คืออะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยบัตร VIP ได้ได้ใช่ไหมครับก็คือจะลดแบบโหคุณสมบัติคือเยอะมากมีเพิ่มคูณ XP เพิ่มช่องเก็บของซึ่งอันนี้ดีมากนะแล้วก็ลดเวลาเข้าบ้านด้วยปกติมันคือ30นาทีใช่คืออันนี้พวกเราลืมพูดไปก็คือเวลาเข้าบ้านปกติคือมันถ้าหลังจากเข้าไปแล้วอะจะเข้าอีกทีครับคือต้องใช้เวลา30นาทีนะแต่ถ้าหากว่าเฮ้ยเรามี Star Blessing เหลือแค่10นาทีใช่ครับแต่แจ้งไว้ก่อนว่าอนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงนะคือมันเป็นข้อมูลในช่วงเบต้าย้ำอีกทีนะครับผมอันต่อไปคือสัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงเกมนี้เนี่ยคือต้องซื้อนะครับในปัจจุบันคือต้องซื้อเอาอย่างเดียวใช่ครับก็แถมมีแต่แมวด้วยคือเห็นเขาบอกว่าคนไทยชอบแมวคนละยัดแมวให้จำเลยผมไม่อยากรู้ว่าไปสัมภาษณ์แถวไหนมา นี่ผมก็ไม่รู้ไงซึ่งสัตว์เลี้ยงนี่ทำอะไรได้บ้างไงสัตว์เลี้ยงเก็บของครับแล้วก็จะมีบัฟนิดหน่อยคือไม่ใช่เป็นบัฟแบบเวอร์วังอลังการเป็นบัฟพวกแบบจุกจุกจิกเล็กๆน้อยๆเหมือนแบบตกปลาเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผสมสัตว์เลี้ยงได้ไหมตอนนี้ยังเท่าที่ดูคือยังไม่เห็นครับก็คิดว่าอาจจะมีในอนาคตนะครับแต่คือเราก็อันนี้คือเท่าที่เห็นนะเลยแจ้งไว้แล้วก็สุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยก็คือแอร์พาสมันก็คือซีซันพาสของเกมอื่นๆนะครับครับก็จะมาเป็นรายเดือนคือแอร์พาสเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ทุกคนมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหากคุณเติมมาคุณก็จะปลดล็อกไอ้ส่วนที่แบบว่ารูปแบบของคนที่เติมของมันก็จะแบบพิเศษกว่าประมาณนี้นะครับผมสำหรับ9เรื่องนะครับผมในส่วนของAR นะครับที่ควรจะทราบก็คิดว่าคงช่วยเหลือเพื่อนๆได้มากมากๆเลยมากไม่มากก็น้อยนะฮะมากๆเลยนี่ก็แบบเฮ้ยแลดูหลงตัวเองไปนิดนึงนะฮะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่แวะเข้ามาดูสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายเย้